สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ฐานทอล์กออนไลน์ทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะฮะจิมมี่พงษ์ปนัสสุรเชษฐพงษ์และผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มีแขกรับเชิญที่เราเชิญมาเป็นพิธีกรร่วมกันจากกองบก.ด้วยพี่ตึงจีรพงษ์ประเสริฐพลกลางนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ตึงครับพี่ตึงครับขออภัยนะครับก็พี่ตึงเนี่ยปกติจะเป็นรองผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวของฐานเศรษฐกิจนะครับก็จะดูข่าวหลังบ้านซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ข่าวที่อยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะเป็นพี่ตึงนี่แหละวันนี้เชิญพี่ตุ๋ยพี่ขออภัยฮะไม่เป็นไรครับเชิญพี่ตึงมาพูดคุยกันถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตกันหน่อยต้องย้อนแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคณะอนุกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตเขามีการประชุมมาแล้วก็มีการปรับหลักเกณฑ์ครั้งใหญ่เลยพี่ตึงใช่เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมหลายท่านรอคอยอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าได้เงิน 10,000 บาทในดิจิตอลวอลเล็ตเอาไปจ่ายอะไรได้บ้างซื้ออะไรได้บ้างเมื่อวานนี้ก็จริงๆแล้วเรียกว่าชัดในคณะอนุแต่มันก็ต้องส่งขึ้นไปในคณะกรรมการชุดใหญ่ทียังมีอีกสัก 2-3 ชั้นนะครับก็หลังจากเมื่อวานประชุมอนุกรรมการกำกับที่มีคุณเผ่าภูมิเนี่ยเป็นประธานนะครับก็เมื่อวานก็ได้เรียกว่าเคาะนะครับในตัวสินค้าและบริการที่จะสามารถนำเข้าร่วมโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งกำลังจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเร็วๆนี้นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับคุณจิมมี่คุณผู้ชมก็คือว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ได้ยินข่าวมาว่าเขาจะไม่ห้ามนำเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะบางคนแบบโอ้โหเตรียมละเตรียมที่จะซื้อสมาร์ทโฟนเล็งรุ่นไว้แล้ว 10,000 บาทวงเงินนี้ฉันจะซื้อรุ่นไหนได้บ้างปรากฏว่าฝันสลายไปแล้วครับคุณจิมมี่เมื่อวานนี้คือก่อนหน้านี้ทางด้านของแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะก็จะบอกว่าโอ้สมาร์ทโฟนอยากให้ซื้อได้นะเพราะเป็นของจำเป็นใช่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันใช้ทำงานแต่ปรากฏเมื่อวานนี้ฝันสลายเพราะว่าคือไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนอีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารก็ซื้อไม่ได้ใช่หลายท่านอาจจะแบบโอ้ยหม้อหุงข้าวเก่าแล้วตู้เย็นเก่าแล้วทีวีอยากจะได้รุ่นใหม่ที่มันจอใหญ่ๆชัดขึ้นเหลือเกินฟันสลายเช่นกันครับคุณจิมมี่คือคุณเผ่าภูมิเขาให้เหตุผลแบบนี้ไงเขาบอกว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้ส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ local content จะใช้แบบ import content หมายความว่าตัววัตถุดิบที่เอามาผลิตเนี่ยชิปเอ้ยหน้าจอเอ้ยคือมันนำเข้ามาทั้งเครื่องไม่ได้ผลิตที่นี่ถึงแม้ว่าเงินมันจะสะพัดเร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็นเงินชิ้นใหญ่เช่นสมาร์ทโฟน 3-4 หมื่นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าที่จะเอามาใช้ในใส่ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเขาต้องการให้จับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในประเทศเนาะหลักๆพอมันเป็นการนำเข้ามาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องเอาเงิน 10,000 บาทเพื่อไปจ่ายแล้วออกต่างประเทศเขาก็เลยก็เลยปิดประตูช่องนี้ไว้แล้วก็เลยเรียกว่าฝันสลายเงินดิจิตอลที่จะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถือสมาร์ทโฟนทั้งหลายเห็นว่ามีเนกาทีฟลิสต์หลายอันด้วยพี่ตึงใช่ครับก็เดิมทีถ้าท่านติดตามข่าวเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยก็จะได้ทราบมาเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเดิมทีเขากำหนดเงื่อนไขในโครงการน่ะว่าอะไรบ้างที่ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายได้นะครับเอาเลยมั้ยเอาเลยพี่ตึงเดิมทีเนี่ยเดิมทีมันจะมีหลายท่านอาจจะแบบเอ้ยเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไม่เป็นไรมั้งลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่อันดับแรกเลยที่เขาห้ามไว้ครับห้ามไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ได้ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชากระท่อมนี่ไม่ได้เลยนะครับพวกหลายท่านอาจจะแบบเฮ้ยจะไปซื้อไวเชอร์ไหมนะครับจะไปซื้อบัตรเงินสดเผื่อจะไปใช้บริการอื่นในอนาคตจะไปซื้อตุนไว้ก็ไม่ได้นะครับรวมมันใช้คำว่าบัตรกำนันบัตรเงินสดกลุ่มเนี้ยซื้อไม่ได้เลยนะครับเขาคงกลัวว่าจะเราจะซื้อมาแล้วเราไม่ใช้เงินทันทีเพราะโครงการต้องการให้ใช้เงินทันทีต้องการกระตุ้นทันทีนะครับเพชรพลอยอัญมณีพวกนี้ทองคำไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกๆแล้วก็หลายท่านแบบเอ๊ะจะเอาไปเติมน้ำมันได้ไหมนะครับไปเติมแก๊สได้ไหมและบริการอื่นๆก็ไม่ได้ด้วยนะครับก็สบายใจได้เลยหรืออันนี้สบายใจได้เลยว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยเป็นกลุ่มที่ท่านรู้ข่าวอยู่แล้วครับแต่มันมีกลุ่มที่เพิ่มมาใหม่อีก3กลุ่มก็คือที่คุณจิมมี่ได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่งอนุมัติเพิ่มเติมนะครับว่าให้เข้ามาอยู่ใน negative list นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีอะไรบ้างอย่างที่ผมได้เล่าไปก็คือที่ท่านใช้ทั่วไปแหละครับทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะจบเลยจบเลยเพราะส่วนมากนำเข้าไอ้พวกนี้นะใช่แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เขาก็บอกเอ้ยมันใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าไหมนะก็
อาจจะก้ำกึ่งแต่หมายถึงว่าท่านอาจจะไปซื้อโน้ตบุ๊กหรือเปล่าไปซื้ออุปกรณ์อะไรหรือเปล่าที่มันเป็นในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันก็จะก้ำกึ่งในกลุ่มเครื่องไฟฟ้านะครับแต่ที่ชัดที่สุดคือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารที่เพิ่มเข้ามาเมื่อวานนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็รวมแล้วที่มีในมือผมในขณะนี้ที่แยกย่อยลงมาเนี่ยมีอยู่19รายการแต่เรียนว่ายังอยู่ในชั้นของอนุเนาะที่ผ่านอนุเมื่อวานนี้เดี๋ยวถ้าตามไทม์ไลน์ณเวลานี้นะครับก็คือน่าจะมีการประชุมบอร์ดเงินดิจิตอลชุดใหญ่15 15กรกฎาคมนี้นะครับที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็จะเอาเนกาทีฟลิสต์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ความเห็นต่างๆของอนุกรรมการทั้งหลายนะครับเอาไปคุยกันทีในชุดใหญ่ว่า มันมีอะไรอีกบ้างที่มันอาจจะเพิ่มอีกก็ได้หรืออาจจะต้องลดอีกก็ได้หรือตีกลับไปศึกษาใหม่ตีกลับนี่เรื่องใหญ่ ข่าวใหญ่เลยนะครับ ก็ต้องรอดูว่าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ย negative list ที่เอ่ยมาเนี่ย จะผ่านบอร์ดชุดใหญ่ไหมแต่โดยปกติเนี่ยบอร์ดชุดใหญ่มักจะมีความเห็นแค่นั้นแหละแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตีตกความเห็นของอนุกรรมการเท่าไหร่แต่ก็จะมีความเห็นว่ามันต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมเข้าไปหน่อยนะครับต้องมีถ้อยคำอะไรบ้างในการที่จะประกาศนะครับพอหลังจากผ่านวันจันทร์15ครับกรกฎาคมปุ๊บต่อไปก็จะถ้าเดาเร็วๆเลยนะครับก็คงจะต้องนำเข้าครม.ให้เร็วที่สุดคือวันที่15 เนี่ยถ้าผ่านชุดใหญ่ก็มีโอกาสที่16จะเข้าครม.เลยมีโอกาสแต่สัปดาห์ถัดไปเป็นวันหยุดใช่ครับก็มีโอกาสที่จะเข้า16ถ้าบอร์ดชุดใหญ่ปุ๊บ15 16เข้าครม.ครม.ผ่านปุ๊บเนี่ยไทม์ไลน์ต่อไปก็คือนายกเศรษฐาเนี่ยก็วางโปรแกรมไว้แล้วว่า24กรกฎาคมก็จะมีการแถลงข่าวใหญ่แล้วก็อาจจะมีการเปิดให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนนะครับอันนี้ต้องแต่คือสมมุติว่าถ้าสมมุติ16เข้าไม่ทันจริงๆมันยังมี23อีกวันนึงก่อน24ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเข้าทันก็อาจจะเข้าไปเลยแล้วก็อาจจะมีกรอบให้ไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วไปเข้า23อีกทีแล้วออกยิมมา24ก็ได้แต่ผมเดาไทม์ไลน์ว่า16ไม่น่าทันเพราะว่าส่วนใหญ่พอบอร์ดชุดใหญ่มาปุ๊บเนี่ยมันต้องนำเรื่องกลับไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังต้องนำวาระนี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นกลับมานะครับผ่านกระบวนการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็บรรจุเข้าเป็นวาระครม.ซึ่งถ้าเดาส่วนตัวผมนะผมว่าน่า23แล้วก็24คิกออฟเนี่ยน่าจะแบบเป็นทำลายนี้มากกว่านี่ถึงคิดว่าเราสามารถคาดหวังกับวันที่24ได้ไหมครับจากการแถลงใหญ่ในหลายๆครั้งของท่านเศรษฐาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ทำลายเป้นะทำลายเป้นะอันนี้ไม่เกี่ยวเงินดิจิตอลนะคุณจิมมี่นะคุณจำได้ไหมวันที่สวประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบสมรสเท่าเทียมจำได้วันนั้นน่ะทำเนียบรัฐบาลเตรียมงานตอนเย็นเพื่อฉลองพรบสมรสเท่าเทียมจำได้ไหมจำได้ครับเฮ้ยทำไมมันลงล็อกพอผ่านปุ๊บพรบสมรสเท่าเทียมสวอนุมัติปั๊บเย็นรัฐบาลฉลองทันทีแสดงว่าทำลายเป๊ะไม่ต้องห่วงรัฐบาลนี้ผมว่าทำลายเป๊ะเขาแม่นเรื่องของการวางทำลายวางทำลายมันนอกจากการให้สัมภาษณ์หน้าไมค์ของรัฐมนตรีท่านนายกต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าในเชิงหลังบ้านอ่ะก็เขาคอนเนคกันอยู่แล้วอาจจะแบบพี่พอภูมิวันนี้ได้ไหมวันนี้ได้ไหมท่านรัฐมนตรีวันนี้ได้ไหมก็เป๊ะเลย24กรกฎาคมดีกว่าเรื่องของวันที่แถลงข่าวน่าจะชวนแน่นอนแต่ประเด็นคือเนื้อหาที่แถลงเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนออกมาเลยหรือว่าเนี่ยผมกังวลเรื่องเนื้อหามากกว่าพี่ติ๋มเพราะว่าในเชิงหลังบ้านนะครับคุณจะมีแหล่งข่าวเล่าให้ฟังว่าในเชิงหลังบ้านเนี่ยเวลาประชุมอะไรแล้วก็แล้วแต่เสร็จเนี่ยปุ๊บจะต้องส่งข้อมูลให้นายกดูครับนะครับเพื่อดูรายละเอียดเป็นเหมือนเป็นการอ่านสคริปต์ล่วงหน้าแหละครับประมาณนั้นก็คือว่าเมื่อถึงเวลาแถลงวันที่24หรือระหว่างทางหลังจากมีบอร์ดดิจิตอลที่นายกอาจจะต้องแถลงอีกครั้งนึงเนี่ยเพื่อจะได้เก็บข้อมูลล่วงหน้าพอรู้ข้อมูลล่วงหน้าปุ๊บนักข่าวถามทีนี้ก็มันก็จะเมสเซจก็จะตรงกันเคยได้ยินไหมครับท่านนายกจะพูดเสมอว่าเดี๋ยวรอข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนพอข้อมูลเป็นทางการปุ๊บไปถึงนายกเนี่ยมันก็จะเป็นเมสเซจเดียวกันนายกแถลงเรื่องเมสเซจเดียวกันนะครับแล้วมันตีครั้งเรื่องเดียวกันแล้วมันตีเผ่าภูมิก็พูดเหมือนกันหมดเลยเมสเซจมันจะไปทางเดียวกันมันจะเป็นวันเมสเซจเลยจะได้ไม่ต่างคนต่างพูดข้อมูลไม่ผิดใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อวานนี้วันที่10กรกฎาคมเขาก็ที่ประชุมอนุเขาก็มีการตัดอีกเรื่องนึงคือไม่ใช้งบทกสแล้ว เรื่องนี้คุยกันยาว อันนี้2 เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมว่าหลายท่านอาจติดตามข่าวเรื่อง
ทกสจะต้องนำเงินส่วนในส่วนของทกสเนี่ยมาใช้ในโครงการดิจิตอลปุ๊บแล้วปรากฏว่าวันที่9เนี่ยวันที่9ก่อนหน้าที่จะมามีประชุมอนุกรรมการนะครับก็มีฝ่ายค้านออกมาฮึ่มละนะครับทางพรรคก้าวไกลบอกว่าเดี๋ยวเธอถ้าเกิดไปใช้เงินทกสเมื่อไหร่เดี๋ยวจะยื่นทันทีเลยเพราะว่ายื่นตรวจสอบเลยยื่นตรวจสอบทันทีเพราะว่าถือว่านำเงินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ปุ๊บโอ้สัญญาณพรรคก้าวไกลก็ชัดเจนปุ๊บแน่นอนแล้วแต่มันไม่ใช่แค่สัญญาณของพรรคก้าวไกลเพราะว่ามีทั้งหลายภาคส่วนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องเงินทกสว่าระวังผิดวัตถุประสงค์นั่นนี่นก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานเราก็เลยได้ค้นพบว่าอ๋อรัฐบาลไปค้นพบมาว่าเดิมทีเนี่ยตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้50ล้านคนที่จะแจกใช่ไหมครับตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนู่นๆบาก็ว่ากันไป50ล้านคนเนี่ยเดิมตั้งใจว่าจะใช้งบ500ล้านบาทแต่ในการประชุมคณะอนุกรรมการนะครับเขาไปค้นพบว่าเออเรามาไล่ดูหลายๆโครงการเนี่ยค้นพบว่าโครงการของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยคนใช้สิทธิ์ไม่เต็ม 100% นะอืมใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้สิทธิ์ไม่เกิน 90% ก็เลยเป็นช่องที่คณะอนุกรรมการแล้วชุดเล็กนะครับก็อนุมานว่า 500,000 ล้านเนี่ยคงใช้ไม่ถึงหรอกเพราะว่ามั่นใจอาจจะเป็นความมั่นใจลึกว่า50ล้านคนคงใช้สิทธิ์ไม่ถึงในการที่จะกดลงทะเบียนยืนยันตัวตนเขาคิดว่าเขาจะใช้สัก 90% ไม่เกิน90ถ้าเอา50ล้านคูณก็คือ45ล้านคนคูณคนละหมื่นก็คือ 450,000 ล้านก็เลยปุ๊บเอ้าก็เลยกลายเป็นเหลือจากเงินที่เป็น3ก้อนนะครับคืองบ67 1.6 แสนล้านใช่ไหมครับแล้วก็เดิมทีจะมีเงินทกสอีกสักประมาณ 50,000 ล้านนะครับแล้วก็มีงบ68นะครับอีก 2.85 แสนล้านทีนี้ก็เลยเอ๊ะเมื่อใช้คำว่ารัฐมนตรีเผ่าภูมิใช้คำว่างบจากทกสเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็เลยทำให้ทั้งฐานเศรษฐกิจด้วยหลายสื่อพาดหัวเลยถอยใช้เงินทกส ทีนี้แต่พอถอยปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่พอล่ะทำไงอ่ะไม่พอล่ะคือตัวงบ68เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของการติดลบงบประมาณขาดดุลเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ชิดใกล้จะชิดเพดานที่มันจะมีกรอบวินัยแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไปกู้เพิ่มอยู่แล้วเสียวมากใช่ครับเพราะมันใกล้จะ60นะฮะทีนี้ทางด้านของงบ68เนี่ยสิ่งที่ทางด้านของรัฐจะทำเขาบอกเขาจะบอกจะทำยังไงนะพี่ตึงก็คือจะบริหารจัดการเหรอใช้ทั้ง67 68เนี่ยใช้คำว่าบริหารจัดการนะครับก็คือ68เนี่ยผมว่ากลับมาโฟกัสที่68เนาะครับ68จะใช้งบ 2.85 แสนล้านนะครับแบ่งเป็นอย่างนี้ครับแบ่งเป็นงบเพิ่มเติมนะครับ 1.52 แสนล้านนะครับแล้วก็อันนี้อยู่ในงบเพิ่มเติมอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็งบที่มาจากการบริหารจัดการซึ่งยังจัดการไม่เสร็จนะยังจัดการไม่เสร็จนะครับอีกประมาณ 1.32 แสนล้านนะครับซึ่งผมว่าตัวรัฐบาลมีโจทย์แล้วก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าจะใช้ช่องทางไหนแล้ววันนี้ฐานเศรษฐกิจเราก็เปิดประเด็นนี้ไปแล้วใช่ไหมเปิดไปแล้วเหรอใช่ที่ท่านคุณจิมมี่เห็นใช่ไหมว่าเมื่อเช้าท่านนายกไปตอบในสภาตอบกระทู้อ๋อโอเคคือท่านนายกตอบกระทู้ของคุณสิริกัญญาส.ส.ของก้าวไกลเนี่ยบอกว่าคืองบประมาณดิจิตอลวอลเล็ตส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากงบกลางกันไว้แล้วไอ้ตัว 40,000 ล้านบาทตัวนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วส่วนที่บอกว่าถ้าดูจาก 500,000 ล้านอ๋ออันนี้พูดไปแล้วแล้วก็ทางด้านรัฐบาลก็เตรียมงบไว้แล้วเดี๋ยววันที่24นี้ทางด้านของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยจะเข้าไปจะเป็นคนแถลงข่าวแล้วจะพินิจพิเคราะห์แล้วพูดออกมาเองว่าจะใช้อย่างไรและประชาชนจะได้รับประโยชน์แต่เป็นไปตามกฎหมายสุจริตเป็นไปตามกติกาทีนี้มีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลถ้าตามที่พี่ถึงบอกเมื่อสักครู่นี้คือการบริหารจัดการงบ68เนี่ยแหล่งข่าวเราบอกว่าจะต้องเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินเนี่ยสัก 95,000 กว่าล้านส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะไปหั่นงบผูกพันที่เป็นการผูกพันปีเดียวเช่นมีโครงการไหนที่เป็นงบผูกพันข้าม67มา68หรือโครงการที่มันเบิกจ่ายไม่จบเบิกจ่ายไม่หมดเดี๋ยวไปหั่นตรงนั้นมาครับซึ่งตรงเนี้ยหลายกระทรวงเริ่มเสียวแล้วต้องรีบเบิกจ่ายให้เร็วเดี๋ยวโดนหั่นงบถูกไหมพี่เพราะว่าตอนนี้ก็สำนักงบก็ไล่หวดไล่ตรวจกันบ้านอยู่นะครับ ว่าการเร่งเบิกจ่ายใช้งบทั้งงบอะไรก็แล้วแต่งบลงทุนเนี่ยคุณมีแผนยังไงแล้วคุณได้รับการจัดสรรงบไปแล้วคุณใช้งบได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะลิฟคืนอาจจะมาโปะในช่องนี้ก็ได้นั่นนี่คือแหล่งข่าวว่ามานะครับดังนั้นถามว่าเป็นทางการไหม
ก็เป็นหนึ่งในแนวคิดหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้รอดูรอดูแล้วกันนะครับรอดูครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะใช้งบจากทกสเนี่ยแล้วไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมพี่ตึงว่าเขาเลิกทกสเพราะว่าเขากลัวผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าทกสเขามีวัตถุประสงค์หรือโพสต์ของเขาที่มีกฎหมายระบุไว้ว่าต้องใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและทำการเกษตรเท่านั้นหรือสหกรณ์เท่านั้นทีนี้ถ้าเอามาใช้ในตรงนี้มันจะผิดไหมซึ่งเรื่องนี้แม้จะยังไม่ถามกฤษฎีกาแต่เหมือนเขามีคำตอบในใจว่ามันไม่ได้หรือเปล่าสำหรับผมนะความคิดเห็นผมนะอันนี้ความคิดเห็นก็ได้ความคิดเห็นผมนะ ผมถ้าผมเป็นรัฐบาลไม่เสี่ยง เพราะว่าไม่ใช่แค่ก้าวไกลฝ่ายเดียวนะครับที่จะยื่นตรวจสอบเพราะว่ามีคนรอพอปุ๊บตัดสินใจใช้งบทกสเมื่อไหร่เนี่ยมีอีกหลายฝ่ายที่จะยื่นตรวจสอบการใช้งบจากทกสมาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เซฟตัวเองได้มากที่สุดของรัฐบาลคือใช้งบซะเอาช่องทางอื่นเถอะไปใช้ช่องอื่นดีกว่าเอาช่องนี้เพราะว่าพอไปคุยกับหลายท่านที่พะวงนะพะวงกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินจากทกสเนี่ยเขาก็กังวลว่าเอาแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งข้างหน้ามันมีเหตุสมมติจะมีน้ำท่วงน้ำแล้งในอนาคตขึ้นมาแล้วทกสต้องมีโครงการที่จะต้องไปใช้เกี่ยวกับเกษตรกรต่างๆเนี่ยแล้วเงินทุนไม่พอเงินจะมีไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยแบบเฮ้ยก็เพื่อความเซฟตัวเองก็เลี่ยงไปใช้ทางอื่นดีกว่าใช้เลี่ยงไปใช้ทางปกติดีกว่าแล้วก็ใช้เทคนิคในการบริหารจัดการงบประมาณเข้ามาช่วยแล้วก็เพื่อให้โครงการเดินไปได้เพราะว่าสิ่งที่มันจะต้องคิดนะครับคิดให้ดีก็คือว่าต้องอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยล็อกไว้ว่ารัฐบาลก็ต้องดำเนินนโยบายตามที่แถลงต่อสภาเนาะนายกถ้าจำได้นายกแถลงต่อสภาว่าจะทำอะไรบ้าง1 2 3หนึ่งในนั้นก็คือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตพอพูดไปแล้วพูดไปแล้วทำไม่ได้พอทำไปทำปุ๊บหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องทำหรอกเปลืองงบประมาณ5แสนล้านไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะไม่ทำก็ผิดไม่ทำก็ผิดกฎหมาย แต่พอทำเนี่ยพอจะเริ่มทำปุ๊บมันก็มีหลายหน่วยงานที่เริ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นปปช.ใช่ไหมแบงก์ชาติอะไรต่างๆก็เริ่มเข้ามาพอเริ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องลดสเกลลงแล้วก็ดูรายละเอียดดีเทลให้มันมากขึ้นพอดีเทลถูกลดมากขึ้นจากเดิมที่มีเรื่องที่เราเคยถกเถียงตั้งแต่แรกเลยว่าโหมีรัศมี4กิโลเมตรเท่านั้นเท่านี้นะครับต้องมีคนกลุ่มไหนบ้างที่ได้ก่อนนะครับหลังๆก็จะเป็นโทนในแบบว่าให้กลุ่มคนเปราะบางสิให้เขาได้ก่อนใช่ไหมเราอื่นๆก็ค่อยว่าทีหลังตามลำดับให้ดูความสัมพันธ์ก่อนพอสเกลมันลดลงเนี่ยมันก็เลยทำให้วงเงินมันอาจจะลดลงแล้วพอรัฐบาลมีเวลาในการตั้งหลักมากขึ้นเนี่ย ก็เลยทำให้ไปเจอข้อมูลว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยคนใช้สิทธิ์นโยบายรัฐเนี่ยไม่ถึง 90% นะก็เลยเป็นความมั่นใจลึกๆนะครับแต่ไม่รู้พอเวลาเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะเปิดลงทะเบียนปุ๊บถ้าเกิดมันเต็ม 100% เนี่ยในอนาคตทำยังไงใช่แต่ว่าก็คือถ้าตามสถิติที่ผ่านมาแล้วมันไม่บิดเบี้ยวเนี่ยมันก็จะใช้เงินประมาณสัก 80-90% ของโครงการแต่ถ้าบังเอิญว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกคนพร้อมใจกันใช้คนละหมื่นหมดเลยถูกเรียบร้อยนะครับไม่มีเงินเหลือมาให้นะเงินไม่พอต้องหางบเพิ่มแล้วเขาจะทำยังไงครับไม่ถึงเป็นรัฐบาลไม่ถึงจะทำยังไงก็ต้องตัดงบมาให้ได้ก็ต้องหามาให้ได้ต้องดึงเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างนี้นะถ้าเราดูบทเรียนไปอย่างโครงการก่อนหน้านี้นะอย่างเช่นคนละครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ไอเรารักกันอะไรก็แล้วแต่อะไรพวกเนี้ยคือพอมีการลงทะเบียนเนี่ยสิ่งที่มันจะบอกได้ว่าคนจะใช้สิทธิ์เมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์ที่มันเว้นไว้นะคุณจิมมี่อย่างเช่นถ้าบอกว่าสิ้นเดือนนี้นะครับเปิดลงทะเบียนยืนยันตัวตนรัฐบาลก็จะเห็นกลุ่มคนและว่ามีคนลงทะเบียนเท่าไหร่ยืนยันตัวตนเท่าไหร่เป็นกลุ่มคนอาชีพไหนนะครับวัยเท่าไหร่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่มันก็จะทำให้สามารถแบ่งได้ว่าคนกลุ่มไหนควรจะได้ก่อนหรือไม่ได้ก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะในการที่จะจ่ายเงินตามที่แถลงไว้คือไตรมาส4ใช่ไหมครับไตรมาส4จะเริ่มมีการจ่ายเงินมันอาจจะไม่ใช่การจ่ายเงินทั้งหมดให้กับคนที่ลงทะเบียนก็ได้ในความคิดผมนะอาจจะไม่ใช่การจ่ายเงินให้กับคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดอาจจะแบ่งซอยว่ากลุ่มไหนที่จำเป็นก่อนใช่ไหมก็โอ้จัดเหมือนจัดชั้นเหมือนจัดชั้นจัดชั้นจัดชั้นนึกถึงผมนึกถึงตัวคนละครึ่งอ่ะก็อาจจะไม่ได้ทุกคนบางคนก็จากประสบการณ์ของเราเนาะที่เราทำข่าวมาเราจะเห็นว่าคนบางคนอ่ะอาจจะ
ต้องมีการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์นะครับบางคนลงทะเบียนแล้วเฮ้ยสิทธิ์ไม่ได้มีปัญหา SMS ไม่มา OTP ไม่เด้งเข้ามาปุ๊บคนกลุ่มนี้ก็จะถูกเว้นไปอีกช่วงหนึ่งปุ๊บแล้วกลับมาใหม่คนกลุ่มแรกเขาอาจจะได้ใช้สิทธิ์ไปก่อนก็ได้คนกลุ่มนี้ก็เดี๋ยวอีกรอบนึงเดี๋ยวค่อยหาตังค์กันใหม่ก็ได้อีกว่ากันแล้วอย่างนึงที่สงสัยก็คือ50ล้านคนอันเนี้ยเขาวัดแค่เฉพาะคนที่อายุ66ปีขึ้นไปแหละใช่แต่มันยังมีอีกนะคนที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทมีเงินฝากเกิน 500,000 บาทพวกเนี้ยใช้ไม่ได้นะใช่เพราะฉะนั้นดังนั้นมันก็มีโอกาสสูงที่คนใช้เงินในโครงการก็จะไม่ครบ 100% ใช่มั้ยครับนี่เมื่อเช้าคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลก็ไปเดินทางไปที่บสย.ไปเปิดโครงการ PGS 11ที่จะให้ค้ำประกันสินเชื่อช่วย SME ช่วยอะไรก็ว่าไปทีนี้แน่นอนคุณเผ่าภูมิไปสักนิดนึงมิสเตอร์ดิจิตอลวอลเล็ตนักข่าวก็ต้องถามอยู่แล้ว คือจริงๆคุณเผ่าภูมิไม่ได้มองว่า 90% นะพี่ถึงเขามองว่า 80% เลยนะ เขาบอกว่าจริงๆน่าจะสัก 80% แต่ยืนยันว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 1.3 ถึง 1.8% ในปีนี้ไม่ลดตัวเลขประมาณการลงถึงแม้จะลงทะเบียนไม่ครบทางด้านของคุณเผ่าภูมิก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ว่าจะคนที่จะมาลงทะเบียนเนี่ยครบ 100%ถ้ามองแล้วก็อาจจะเวอร์เกินความเป็นจริงถ้าลงครบดังนั้นจึงขอไม่เสี่ยงไม่ตั้งงบประมาณเต็มร้อยเพื่อที่จะได้ประหยัดงบให้กับประเทศนี่กลายเป็นดูดีไปเลยนะฮะก็จริงก็ถูกของเขานะครับก็ถูกของเขาก็ถ้าตามโซลูชันนั้นก็เหมือนที่ผมคาดเดานะครับคือสมมุติเรา100คนเนี่ยลงทะเบียนยืนยันตัวตนพร้อมกัน100คนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะไปเจอกำดักไอ้ที่ว่าในเรื่องของบัญชีเงินฝากเท่าไรอะไรเงี้ยนะมันก็กำดักบางคนอาจจะหายไป20คนก็เซฟไปแล้วก็เหลือ80คนที่จะเข้าไปได้และอาจจะมีบางคนที่อยากจะลงทะเบียนอีกสุดท้ายแล้วเอ้าฉันมารู้ข่าวช้าว่าทำไมเปิดลงทะเบียนช้าเหมือนโครงการที่ผ่านมานึกไหมคนละคือบางคนลืมกดยืนยันลืมกดยืนยันตัวตน OTP ไม่ไปไหนก็ไม่รู้ไปตรวจสอบเบอร์ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนมันก็ใช้เวลาในการติดต่อแล้วกว่าจะแบบใช้เงินจนแบบว่าคนรอบแรกเนี่ยใช้หมดไปแล้วก็ได้ผมว่าอาการแบบนี้จะมีอีกซึ่งมันก็จะทยอยเข้ามาซึ่งทำให้รัฐบาลรู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะหมดแล้วใช่ต้องเติมแล้วอะไรแบบนี้แล้วแล้วเต็มขึ้นมายิงเงินเข้าไปเนี่ยปุ๊บถ้าใช้ไม่หมดหรือลืมใช้เหมือนผมนะผมแล้วกันคนละครึ่งเนี่ยผมใช้ไม่หมดเหลือสักประมาณ100บาทก็ต้องคืนรัฐบาลอยู่ดีถูกไหมถ้าเกิดมันใช้ไม่หมดมี 10,000 เราไม่รู้จะใช้ยังไงใช้ไปแค่ 5,000 ก็คือรัฐบาลอยู่ดีก็สุดท้ายรัฐบาลก็ใช้เงินไม่เต็มวงอยู่ดีถ้าสมมุติว่าเกิดเหลือคนละพันขึ้นมาสักล้านคนเนี่ยมันก็เป็นพันล้านเหมือนกันนะใช่มั้ยก็คือรัฐบาลไปพันล้านก็โอเคถือว่ามันยังพอมีงบแล้วก็สามารถดึงจากตรงนั้นตรงนี้มาก่อนได้เนื่องจากมันเป็นตัวเลขก่อนอะแล้วก็กว่าจะผ่านเอาเงินออกมาได้เนี่ยมันทอดที่3แล้ว เพราะฉะนั้นเขารัฐบาลจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งอยู่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าสมมติมันอาจจะหมุนตัวเลขตรงนั้นก่อนได้ในการที่จะขึ้นเป็นเงินนะก่อนที่จะขึ้นเป็นเงินในทอดที่3ก็เชื่อว่ารัฐบาลน่าจะมีวิธีในการหมุนสงสัยต้องใช้ AI ช่วยอันนี้ คุณจิมมี่เรายังไม่ได้พูดถึงดีเทลในการใช้จ่ายนะเพราะมันมีดีเทลในการใช้จ่ายทั้งรอบแรกรอบร้านค้ากับร้านค้าอะไรที่แบบว่ามันจะเป็นรอบของการหมุนเงินในแต่ละรอบไม่เหมือนกันอีกอย่างสมมติผมใช้รอบแรกผมใช้แค่ในภูมิลำเนาบ้านเกิดเนี้ยผมไม่รู้จะไปใช้รอบไหนก็ผมก็ไม่ได้ใช้ตังค์บางทีผมอาจจะรอบต่อไปแล้วก็ลืมใช้ก็ได้ผมอาจจะเหลือเต็มหมื่นเลยก็ได้เพราะว่าไม่มีสินค้าอะไรเลยที่ผมอยากจะได้มันก็อาจจะมีอาการนี้ก็ได้ผมว่ามันมีเทคนิคในการที่จะคัดกรองการใช้เงินคัดกรองคนที่จะเข้าลงทะเบียนได้ระดับสิทธิ์ที่มันจะมีก็เป็นไปได้อย่างที่คุณเผ่าภูมิว่าเฮ้ย 80% มีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นตัวเลขการเลือกตั้งนะคุณจิมมี่ 80% นี่ถือว่าคนใช้สิทธิ์เยอะนะใช่ๆ แต่ตอนเลือกตั้งไม่ถึง80นะ พอใช้เงินน่าจะถึง80ทีนี้ที่แน่ๆเนี่ยเกือบจะชัวร์หรือไม่หรือพี่ถึงว่าชัวร์แล้วว่าเขาจะใช้ทางรัฐเขาชัวร์แล้วมั้ยทางรัฐแอปทางรัฐเนี่ยอ๋อทางรัฐแน่นอนแล้วครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราได้ยินมาแล้วว่าให้ใช้แอปทางรัฐนะครับเพราะว่าได้ยินตั้งแต่แรกๆเลยว่าจะไม่ใช้เป๋าตังค์ใช่ไหมพอไม่ใช่เป๋าตังค์ปุ๊บทีนี้ก็เราก็ไปสืบกันมาก็สุดท้ายก็ลงที่แอปทางรัฐหลายท่านก็แอปไม่ใช่แอปดิผมว่าโหลดไปแล้วแหละโหลดแล้วก็ศึกษารอล่วงหน้าแล้วล่ะผมก็โหลดไปแล้วมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยผมก็โหลดแล้วมันก็เป็นแอปที่สามารถใช้เช็คสวัสดิการของคนไทยได้ทั้งหมดนะครับและแน่นอนแต่ต้องระวังอันนี้แถมให้นิดนึงผมว่าถ้าหลายท่านที่ใช้ Android เนี่ย
แอปทางรัฐปลอมเริ่มมาแล้วนะครับอย่าลงไปโหลดนะดูดข้อมูลนะเหมือนตอนพวกแอปคนละครึ่งซึ่งมันอยู่ในเป๋าตังค์แต่ว่ามีแอปคนละครึ่งใช่ก็ต้องรอดูผมว่าสุดท้ายแล้วรอดูไทม์ไลน์วันที่15กรกฎาคมบอร์ดดิจิตอลว่าไงเพราะว่าถ้าบอร์ดดิจิตอลว่างั้นเข้าครม.ครม.จะว่ายังไงอีกแล้วก็หลังจากนั้นก็คง24นายกก็คงแถลงรายละเอียดทั้งหมดว่าวงเงินเท่าไหร่ใครได้รับสิทธิ์บ้างเปิดลงทะเบียนยังไงนะครับแล้วก็วิธีการจ่ายเงินจ่ายยังไงผมว่าเราจะได้เห็นภาพอย่างเงี้ยไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาเราจะชัดเจนว่าเราจะได้เห็นยังไงของหน้าตาเงินดิจิตอลสรุปแล้วตามไทม์ไลน์เนี่ยต้องเข้าครม.ก่อนแถลงถูกไหมพี่เต๋อถูกครับแล้วเห็นไทม์ไลน์เดิมคุณเผ่าภูมิบอกแถลงแล้วก็ต้องเข้าครม.อีกหรอครับก็ต้องรอดูว่ามีอะไรมันต้องมีอะไรที่เป็นระเบียบเพื่อรองรับแค่นั้นแหละครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้ามีการลงทะเบียนปุ๊บมันก็ต้องมีระเบียบว่าด้วยการจ่ายว่าด้วยการอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องมีเทคนิคในเชิงกฎหมายต่อมันไม่ใช่ว่าประกาศเสร็จแล้วปุ๊บลงทะเบียนแล้วมันจะต้องทำได้ทันทีบางทีครม.อาจจะมีมติเห็นชอบในหลักการแล้วก็ให้หน่วยงานนี้ไปดำเนินการต่อแต่ระหว่างทางนายกก็อธิบายขั้นตอนกติกาว่าทำยังไงแต่ระหว่างทางใต้ดินเนี่ยก็คือทางหลังบ้านเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ไปทำไวเวิร์กงานของตัวเองต่อว่าต้องทำอะไรบ้างในเชิงเทคนิคก็เชื่อว่าไตรมาสที่4ปีนี้เราจะได้ใช้เงินกันก็ถ้าตามไทม์ไลน์ครับคุณมี ไม่ถึงว่าได้นะ ไม่ได้ก็ผิดนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลน่าจะอยู่ในจุดที่ไม่ถึงไม่ได้ต้องถึงเท่านั้นต้องทำถึงเท่านั้นถ้าไม่ทำผิดกฎหมายแต่ถ้าทำก็ต้องไปดูว่าวิธีการให้ได้มาซึ่งเงินคนละหมื่นเอาไปแจกทุกคนเนี่ยมันมีขั้นตอนไหนที่ผิดหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากตรงนี้นะยังไม่มีอะไรที่อาจจะน่าเป็นห่วงขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าต้องไปรอดูเบื้องหลังต่อจากนี้มันจะเกิดยังไงขึ้นส่วนประชาชนเตรียมตัวได้เลยว่าถ้าเขาประกาศไว้แล้วแล้วต้องทำตามที่เขาประกาศเราจะได้ใช้เงินคนละ 10,000 บาทแน่นอน Digital Wallet แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้กำลังวุ่นอยู่กับการจัดหาแหล่งเงินและเดี๋ยวต่อจากเนี้ยน่าจะชักสักช่วงเดือนหน้าผมคาดว่าตัวทางด้านของรัฐบาลเนี่ยจะเริ่มคุยถึงแพลตฟอร์มวิธีการยืนยันตัวตนอาจจะเริ่มพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นแล้วถ้าไทม์ไลน์นับจากวันนี้จนถึง30กรกฎาคมนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเควันนี้ก็รายการหันทอล์กออนไลน์เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ตึงด้วยเดี๋ยวจะชวนมาบ่อยๆคุยกับพี่ตึงสนุกมากเลยนะครับวันนี้ก็พี่ตึงนะฮะคุณจีรพงษ์และผมจิมมี่พงษ์ประนดก็จะลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในฐานทอล์กออนไลน์ถ้าชอบก็ถูกใจนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็แชร์คอนเทนต์ของฐานเศรษฐกิจหรือฐานทอล์กออนไลน์ได้ทุกช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มของฐานเศรษฐกิจเลยนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ